บอกบังบังยายายบอกบอกไอ้จับเองจับให้อันหนึ่งสองหน้าปากหน้าปากโอ้สูตรยังเยียกลองมึงไอ้ลองมึงเสียผมใบกระท่อมอืมไปคนละทีบเนาะก็มันมีใครทำเหมือนผมหรอครับผมสมัครสูงทรเวศสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เขาลูกจำเป็นต้องพูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับปัญหาเป็นยาพอกขังหมูเดี๋ยวนะพี่อยู่พี่มามเสร็จพี่ก็เลยมาอยู่กับพี่หยองไหมถูกต้องพี่หยองไปขอพี่นะอ๋อไปขอมาไปขอพี่ยาวจากพี่หม่ำนะฮะว่ามาเยอะมาเยอะควานโอ้ยสุขีมันเสมอมันเครื่องไม้ความเจ็ดใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมีนัดครับเรียกว่าศิลปินรุ่นใหญ่ของพี่น้องชาวอีสานกับว่าได้ครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเพิ่นก็อยู่ฮู้วงการตลกมาโดนแล้วเป็นนักผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางมาจักหน่อยกับมาล่ะครับพี่น้องโอ้อยู่ใส่เนาะโอ้ฮะเสียงผู้ใดโอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่สถานการณ์ผมก็มาสอดแนมทำข่าวปัญหาการน้ำหลากนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้บอกว่าน้ำเหนือจากเวียดนามกำลังไหลทะลักเข้าสู่อ่าวตังเกียแล้วก็เข้าสู่ที่สปป.ลาวกำลังจะเคลื่อนตัวพายุลูกใหม่เข้ามาทำให้น้ำในคลองนี่ขึ้นมาสังเกตจากน้ำในคลองรังสิตต่างๆนี่นะครับก็จะล้นเข้ามาในตลิ่งเมื่อน้ำมาเราก็ต้องให้รีบตักนะครับตอนนี้น้ำกำลังเข้าเรือนะครับผมกำลังจะวิทย์น้ำออกจากเรือก่อนแล้วก็จะเดินไปนะครับโปรดรอสักครู่นะครับโอ้คือของแต่ว่าป่าที่โทษเรือนี่เฮ็ดเองบ่ครับนี่เรือนี้แหละครับเรือนี้ยืมเจ้าวาดมาครับเอาเรือผมทำไมมันถอยหลังครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับประตูน้ำที่สำคัญที่สุดเขาเรามีน้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับแต่เจ้าพระยาเขาเหล่านั้นเริ่มเน่าเหม็นเป็นบางจุดไม่ไหวครับเป็นสีแดงอมน้ำตาลโดยเฉพาะแล้วไอ้เจ้าพระยาหนึ่งนั้นก๊อกน้ำตาลน้ำอุ่นไม่ค่อยจะทำงานไอ้เจ้าพระยาสองอ่างอาบน้ำมันเล็กเกินไปต้องทุบและขยายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยไอ้ที่แย่ที่สุดคือเจ้าพระยาสามหมอแก่ซุ่มซ่ามบางวันก็เปิดน้ำร้อนลวกไข่แขกเป็นประจำก็คิดว่าปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วดึงกับผมแน่นอนเดี๋ยวแก่เมื่อยแก่เมื่อยยังอีกรอบบันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแก่เมื่อยครับนิดนึงนิดนึงโอดแมงมาเข้มให้ใช่บีปุ้งโอ้ยมาเอาน้ำต้มเส้นน้ำปลาบ่นี่บีปุ้งตายตายเอาไหนดิเอาเอาฝนจอกฝนจอกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเนื้อเนี่ยนี่ใบบังหน้าวันทองอีเขาเอื้อนว่าใบบักกูดครับไอ้บ้านไอ้เอื้อนใบบักหน้าครับใบบักกูดแต่ว่าจะให้ดีใส่ใบบักหน้าครับใบบักหน้าแก่มันสิไอ้เอานี่ออกได้เฮาตรวจแล้วล่ะเฮาตรวจแล้วพี่ยาวลูกหยีครับพี่น้องครับก็สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงครับพี่ยาวลูกหยีนี่ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เป็นตลกที่ว่าเราเจอกันมาแต่เด็กหน่อยครับพี่น้องบอกไปนะครับมื้อนี้ตามคําเรียกร้องของ FC สแตกแดกตับที่มีให้หรือว่าให้เชิญพี่ยาวมาหน่อยนะครับต้อนรับแบบบ้านเฮาเลยก็ต้องสร้อยจูนี่เป็นมันเป็นคันเป็นสมัยก่อนนี่เนาะสร้อยจูมันก็ถือว่าคันได้ไปกินสร้อยจูได้กินสิ่นสมัยก่อนก็ถือว่าโอเคเด้แม่งานแต่งงานบวชงานอย่างสมัยโบราณพ่อแม่เฮาสิมันเป็นได้หน่อยจําได้บ่ครับเขาสิบ่นอนเด้อันมื้อแรกมากก็ซอยกันไปตําข้าวกั่วหัวหอมครับบักพี่ก็เอากระทากัวพกม่องคงหยังกับตําเข้าฟัดเข้าไว้เด้ประสานแซ่ไว้ต้อนรับจักหน่อยนี่ไอสอนมาส่วนไอ้ไหมแม่ยังล่ะโอ้อันนี้เขาแม่ยังก็ล่ะนี่อันนี้เพี้ยโอ้เพี้ยเนาะโอ้อ่ะสดกลัวข้อก่อนเขาบอกกลัวข้ออ่ะมึงกลัวก่อนซะบอกกลัวมึงไม่กลัวกลัวหรอวะโอ้ยยังไม่ดมไหมล่ะแล้วที่นี่เรื่องเนื้อเรื่องยังนี่เนาะมึงกลับถามมูพวกน้องนุ่งเชิญไปต้อนรับครับช่วงสิไอ้ก็เห็นบ่ได้เดี๋ยวก็กินที่เก่านี่ล่ะครับผม
เรื่องเนื้อเนี่ยเนาะไปดมควันทำไมควันอันนั้นอันนั้นเอาเงินเออบ๊อบไอ้จับเองจับให้อันนั้นสองอับปากอับปากมาทุกเทปผมก็ต้องให้พี่น้องซิมหายนี่แหละเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมพอทำแมมโปรตีนกูจะทำบักฮานี่อันนี้ซดอันนี้ซดอันนี้ดีอันนี้ดีบอกแล้วมันหลายโพดหลายโพดจะไรกันเลยมั้งบ่บ่กูเฮ็ดเองแล้วบ่นี่นี่มันเด้อนี่แล้วดีแล้วนี่อู้แล้วมันบ่นี่ครับนัวนะอันนี้แซ่บนัวขมดีตัวละแต่อันนี้แบบอันนี้คือสูตรที่ปรุงเขาเรียกว่าเอามาปรุงให้มันเป็นรสชาติของดีที่มันแซ่บใส่ซอยใส่หยังก็แซ่บหมายความว่าผสมน้ำปลาแล้ววันถอดปรุงแล้ววันถอดเดี๋ยวมันหลายโพดละเอาไปแขกกินน้ำนี้ไปเลยนี่นัวเลยนัวนะค่อนข้างสินัวพี่ยองลูกจีน้ำสกุลยองลูกจีนี่คือคณะเขาเป็นพ่อหน้าเก่าจ้าบ่ล่ะแมนอายมาจากเพิ่นจ้ะพี่ยองมาเป็นตลกแดงได้ครับอะไรก่อนมาเป็นตลกแดงได้พี่ยองเรียกกูนี่พี่ยาวเออก็วางแสนได้เนาะพี่ยาวมาเป็นตลกแดงได้ครับโอ้วงการสมัยก่อนมาอยากเด้เขาจะเป็นเด็กคอนว่อยคอนหนังเด้ขนของคนยังให้อยู่กับไอ้หม่ำเนี่ยล่ะสมัยก่อนอยู่กับหัวหน้าหม่ำมาก่อนอยู่กับหัวหน้าหม่ำมาก่อนเนี่ยมาอยู่ยังไงกับหัวหน้าหม่ำครับตอนแรกโอ้ก็ตัวพี่เขาเป็นคนชักชวนมาพี่หม่ำไปเห็นพี่แมนไปเห็นพี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นพี่ขายของอยู่ในห้างสมัยก่อนพี่ขายพัดลมน้ำแบบพัดลมเติมน้ำอ่ะสวัสดีครับครับผมฮับเดย์ฮับไรคนไหนมีบัตรครึ่งวันครึ่งราคาก็สามารถลดได้นะครับเฮียมาซื้อกับผมจะไม่ผิดหวังนะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าโค้ดสินค้าใช่ตอนนั้นน่ะพี่น้อยโพงามป๋าเทพแล้วก็พี่หม่ำแล้วเขามาเที่ยวในห้างนี่แหละแล้วเขาก็มาซื้อพัดลมน้ำกับพี่ด้วยนะราคา 2,950 จำได้ไหมครับที่ห้างไหนเอาที่พาต้าปิ่นเกล้าพาต้าปิ่นเกล้าเขามาเห็นก็เลยชวนพี่ว่าก็เลยชักชวนว่างๆก็คือเห็นลีลาการพูดของพี่ก็มีส่วนนะสมัยก่อนขอเบอร์แพ็กลิงก์นะมันมีแพ็กลิงก์นะไม่มีโทรศัพท์นะครับขอเบอร์แพ็กลิงก์พอขอเบอร์แพ็กลิงก์ได้ปุ๊บก็โทรติดต่อกันก็ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะกว่าจะได้เข้ามาได้ต้องรอคนออกคนว่างก่อนนะเข้าไปครั้งแรกก็คือไปเป็นเด็กเก็บของไปเป็นยูโดนบ่ครับก็ประมาณเฮ้ยอยู่ครับอ้ายเพิ่นเกือบ4ปีเด้โหกับพี่มัมอ่ะใช่ไม่ได้อยู่แบบจะมีใครรู้ว่าพี่หยองเนี่ยไอ้พี่ยาวเนี่ยอยู่กับพี่มัมมาก่อนพริกๆอีกจ้ะหน่อยเลยแล้วยังไงต่อได้เป็นตลกเลยหรือว่าไงพี่ก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยมันตัวเล่นขาดตอนนั้นพี่ก็ฝึกร้องหมอลำก่อนนะฮะพี่ร้องหมอลำพี่หลงพี่แหล่เป็นด้วยไม่ใช่เหรอโอ้แหล่ก็มีแหล่เป็นอยู่แล้วตอนนั้นพี่เรียนเสียงนะพี่ร้องเรียนเสียงหลายๆเสียงท่านสมัครศูนย์ทรเวศปีชาทรัพย์โสภาครับมีเสียงสุทธิชัยหยุ่นนี่แหละฮะมาเรื่อยมันก็เลยว่าเกิดความชำนาญเดี๋ยวแยกถ้วยน้ำจิ้มนั่นพี่น้องเด้อแยกกันมาอยู่กับพี่มัมตอนนั้นมุกเด็ดๆอย่างเช่นที่ต้องเรียนเสียงคนอื่นใช่คนแรกคือสุนิชัยยุนปีชาทรัพย์โสภาปีชาทรัพย์โสภายังปีชาทรัพย์โสภาตอนนั้นคือพูดข่าว6โมงเช้าครับวันนี้นาดีย้อนหลังจากนี้ไป70ปีมาแล้วครั้งนั้นตรงกับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2463สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับวันนี้เป็นเวลา6โมงเช้าพอดีนี่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพไหลเรือไฟปีนี้นี่นครพนมเนี่ยเขาจัดยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวโดยพระผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการบูชาบวงสรวงพญานาคเป็นอย่างดีกันทีเดียวเลยครับท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อมาก็เป็นท่านสมัครศูนย์ทรเวศประธานอภัยนะครับที่ท่านจากเราไปแล้วแล้วเขาเคยไปเจอตัวท่านพี่อภิชาติหาลำเจียกนะครับผมแล้วก็ประธานอภัยเช่นกันท่านจากเราไปแล้วนะฮะทั้งอภิชาติทั้งท่านสมัครไปคุยกันท่านสมัครว่าไงว่าน้องถ้าใครจะเอาเสียงพี่ไปทำอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับแต่ว่าถ้าทำให้ดีมีความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วก็เคยเห็นเคยคุ้นหน้าคุ้นตานี่ชื่ออะไรอ่ะฮะเราชื่ออะไรโอ้ผมยาลูกหยีครับ
ก็นั่นแหละเดเพราะว่าพยายามที่จะเอาความคิดของตัวเองเอาไปใส่ในคำพูดของเรานั่นนะครับก็ไม่มีใครทำเหมือนผมหรอกครับผมสมัครสุนทรเวชสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เขาลูกจำเป็นต้องพูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับปัญหาเป็นยาพ่อครั้งนี้นี้ครั้งแรกยังท่านสมัครต่อมาก็สุทธิชัยหยุ่นสุทธิชัยหยุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นมีข้อข่าวเลยครับครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในเลบานอนกับอิสราเอลนี่รู้สึกว่าจะรุนแรงพี่น้องประชาชนชาวเลบานอนก็นอนไม่หลับมาสุทธิชัยหยุ่นใช่อันนี้อันนี้ไม่อย่างนี้ใบยังนี่สูตรใหม่โอ้สูตรยังอีกลองมึงไอ้ลองมึงเสียผมใบกระท่อมเหรอใบกระท่อมไอ้ก็บ่ฮู้ว่าสิได้กินจังซี่เนาะกูไปคนละทีบเนาะเอาแบบสุกเนาะสุกแบบสุกไข่ล้วนก็คราวนี้ที่ยาเป็นคนจังหวัดอะไรนะพี่อ๋อยาสวท่อนมาล่ะยาสวท่อนแม่เขามาในยุคที่ลุงเลี้ยงตอนนั้นพี่ย่าเคยตั้งคณะเจ้าของมาครับเคยตั้งคณะตัวเองไหมบ่เคยตั้งไม่เคยมีแต่อยู่กับหัวหน้ามั่มเลยที่นี่กับอยู่กับหัวหน้ามั่มหัวหน้ามั่มเสร็จตอนนั้นคุณหยองลูกหยีก็ออกมาจากพี่สีหนุ่มพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มนะก็ออกมาทำทีมใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่อยู่พี่มัมเสร็จพี่ก็เลยมาอยู่กับพี่หยองไหมถูกต้องพี่หยองไปขอพี่นะอ๋อไปขอมาไปขอพี่ยาวจากพี่มัมนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันก็มามัมกูขอบอกเนี่ยมาอยู่น้ำไหนบ่จากนั้นน้ำมัมก็เรียกพี่ไปนะไปคุยว่าจะไปอยู่กับมันไหมเนี่ยมังหยองมันขอมึงไปมึงสิไปอยู่น้ำมันบ่จริงๆเลยแล้วทีเนี้ยพี่ก็สนิทกับพี่หยองกับพี่หมาพี่สนิทพอๆกันเข้าใจป่ะต่างคนต่างแบบรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะพอเป็นไรมันเป็นยังไงไม่รู้พี่ก็เลยว่าออกจากพี่หมาเนี่ยมาอยู่กับพี่หยองตอนนั้นน่ะนะมาอยู่กับเขามาอยู่กับพี่หยอง10ปีหรือว่าเป็นตัวเด่นแล้วนะกับพี่หยองนะพี่เนี่ยเราอยู่มา10ปีเข้าปีที่9ปีที่1ที่2ที่3 4 5ที่คุณหยองเริ่มมีคนรู้จักคุณหยองเกิดไม่ได้หมายความว่าพี่เกิดนะพี่อาจจะเป็นตัวส่งเป็นตัวรองเป็นตัวส่งให้เขาคุณหยองก็จะมีบ้านที่สาย4 1หลังมูลค่าตอนนั้นประมาณ 4-5 ล้านไม่ใช่ธรรมดานะแล้วบ้านที่เพชรเกษม114อีก1หลังแล้วมีเมียน้อย4คนอย่างเงี้ยนะฮะครอบครัวเขาใหญ่เขาโอเคโอ้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันฉุดคิดให้พี่คิดว่าเอ๊ะเราเป็นลูกน้องเราเป็นเอทิคอลฮิวแมนเราเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่รู้กูก็จำไม่ได้เขาพาพูดไงเป็นคนที่มีคุณธรรมและที่นี่เราก็กราบลาคุณหยองโดยที่คุณหยองไม่รู้ตัวเลยกราบลาพี่ครับเล่นงานเสร็จนะประมาณที2เอ้ยมึงฟังกูหรือเปล่าเนี่ยบักปอบนี่มั้ยพี่ครับผมกราบลาผมจะไปทําทีมนะครับผมอยากมีพี่ก็คืออยู่กับพี่หยองแล้วพี่จะแยกวงอีกคิดว่าน่าจะได้แล้วเพราะว่ากูกําลังพูดไงเนี่ยคนมารู้จักนี่แล้วมึงไม่ฟังกูเนี่ยเอ้ยบักปอบทื่นมั้ยห่วยก็คือว่าหลังจากที่นี่มึงฟังบ่เนี่ยเอาย่อคือมันย่อแล้วเนี่ยคือว่าพี่ครับผมกลับลาพี่คือผมอยากมีบ้านหลังใหม่ผมจะไปทำทีมเองคือว่าก็พูดได้ครับว่าก็มึงนี่แหละตอนนี้แหละก็บอกกับไอ้หยองพี่หยองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไปอยู่กับพี่เขมรออกมาทำทีมนะตอนนั้นพอมาครั้งแรกเนี่ยคนไม่รู้จักเลยว่าเอ๊ะยาลูกหยีคือใครมาอยู่กับพี่เขมรก็ช่วยกันทำมาหากินปลูกปั้นมาด้วยกันแล้วมาถึงวันใดวันหนึ่งจนทุกวันเนี่ยอยู่กับคุณเขมรมา9ปีตอนเนี้ยตอนนี้คุณเขมรเป็นสารถีนะฮะเป็นตลกประจำตัวพระเอกนักบุญนะครับคุณบินบรือฤทธิ์นะครับผมมูลที่ร่วมประจันอยู่ใช่พี่บินไปไหนต้องเจอพี่เขมรที่นั่นคุณเขมรลูกหยีใช่ฮะจนมาถึงทุกวันนี้แหละฮะทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ก็คือวันนี้เลยพี่ก็ไปเป็นยาลูกหยีนะครับผมพี่ก็ไปกับพี่บินบรือฤทธิ์ตลอดเลยก็ไปอยู่กับพี่เขาบันพี่ทำอาชีพอะไรพี่ปัจจุบันเหรอฮะใช่ฮะโอ้พี่ทำมันเป็นอะไรที่หลายอย่างที่พี่กินก่อนเลยแล้วก็โฆษณากินก่อนเฮ้ยบอกโฆษณาบอกธุรกิจจะขวางไหมชิมก่อนชิมก่อนเอาธุรกิจบอถามอีกบอกอยากบอกปอบเออตั้งใจสิมาโฆษณาประกันวินาศภัยกับครีมกันแดดหรือกันนั่นเดี๋ยวคุณยาเอาครีมกันแดดมาให้พี่หน่อยแป๊บนึงบอเอาโอ้ทาเลยจ้องทาเลยขอทาเลยขอทาก่อนมันตอนใหญ่โพดครับได้ข่าวว่าพี่นี่ก็ไม่ธรรมดาจบไปเรียนจบมหาใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับ
สมัยบวชเป็นสามเณรพี่ก็เรียนอาขยาดไม่ว่าจะเป็นบาลีธรรมะพี่ได้นักธรรมเอกก็ได้เป็นมหาปริญญาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะพี่ไปเรียนเทศแหลกกับอาจารย์มหาพิมพาเอ้ยขอให้เป็นมันดาของพระพุทธเจ้าพวงเอาให้ใครควรแหลวันนี้โชว์แหลใส่แคนได้ไหมสดๆเลยนะครับอาจารย์โชคมาทางนี้ครับอาจารย์โชคอาจารย์คุณยายครับอาจารย์โชคเหลียววันนี้ล่ะนะเอ้ยอันนี้นางเอ้ยนางส่วนมาส่วนนี้นั่นก็คือเพียออนละของเฮานี่แล้วเมียน้ำกิมสมโพจังว่ามาเรื่องเรื่อยสีสีสีผ่าพรบอวันวันวิเศษอดีเลกเตโชขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นชนละท่านอนุดาษขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นกระแสน้ำอยู่ไฟไกลนะว่ามาเยอะมาเยอะขวัญเออนะเขาแล้วซ่องตรงนี้ครับว่าผ้ากันบอกยังมาเจอกันแล้วครับมาตามหาพ่อครับมาเยี่ยมกันเมื่อน่ะมาตั้งผู้ชมคือกันหรือวะมึงมาธุระยังแล้วครับแต่ที่มาตามหาพ่อกลับบ้านแล้วอ๋อมันมีอีหยังเหลืออยู่บ้านมีจังไรใหญ่ขางเงื่อนเท่าไหมเป็นยังล่ะแย่สีไหมโอ้ยไม่แย่สีเป็นยังส่งรถไปฉีดวัคซีนเฮ้ยบ่ถึงหานาทีพ่อตายไหมโอ้มาฉีดวัคซีนแล้วตายบ่รถถึงรถชนไปมึงออกไปข้างนอกก่อนอาทิตย์หน้าของมึงบ่แม่นแค่เด็ดๆคลิปหน้าว่ะเออโอ้ยอาทิตย์หน้าพ่อกับช่องดูนี่พี่น้องก่อนไปขอจะค่ําก่อนเออไปไปเฝ้ากินเฝ้าไปเดี๋ยวพ่อสิตามไปดอกอย่าเรียกว่าเป็นตลกที่มีจังหวะดีถ้าเห็นละครน้ำกันมันมีจังหวะมันดีจ้ะอายเพิ่นนี่คือว่าได้กระทบผลงานเพิ่นได้มักอันทั้งแหล่ทั้งเสียใจก็เลียนแบบเราดิบ่โอ้ยใช่ก็แลได้อยู่ว่ะพ่อได้อยู่เออคนอาจารย์นกว่านั่นสิยอดใส่มันเห็นได้เด้อกับน้อเสียนผัวผักเปลี่ยนการงานซอยประทันหลบความหูเออเฮาแหละเป็นเรื่องสิแม่บ่ฟังใหญ่แน่ลูกหล่าฟังใหญ่แน่ปัจจุบันพี่ย่าเฮ็ดหยังอยู่ครับอ๋อปัจจุบันบ่ล่ะอ้ายเป็นขายผลิตครีมกันแดดอ้ายผลิตครีมกันแดดเออโอ้ครีมกันแดดอ้ายบ่ล่ะสิมาซื้อเนาะโอ้ยสิอึดบ่ผู้ซื้อครีมกันแดดบำรุงรองพื้นบำรุงใบหน้าเป็นแบรนด์ของพี่เลยพี่ทุบกระปุกทําหมดประมาณเกือบ 300,000 บาทคันเอานี่มาโฆษณาบ่ดีขึ้นค่าตัวเด้เอามึงพอพาขายได้ขายได้แซ่บๆกระปุกนึงใส่ประมาณเดือนนึงกันแดดรองพื้นทําให้หน้าสวยหน้าใสเพิ่มกันน้ํากันเหงื่อไม่วอกไม่อะไรนะครับผมบํารุงด้วยปลาบางเนื้อครีมเค้าอายเด้อหอมเอาจะดมมาก่อนก็ได้ลําแรกมากเลยซื้อให้เมียใช้เมียรักเมียหลงมันเด้อใส่ให้เลยปึ้งๆๆไม่ต้องทาเยอะนะแค่นี้พอแล้วเนี่ยลงบางๆเห็นไหมหน้าเจ้าสิใสรอเดี๋ยวสิบ่มีหยังบ่มีหยังมือเจ้าคือสากแท้บ่สากต่างบ่ต่างบ่ต่างๆเออหน้าใสขึ้นได้ว่าหน่อยราคาหน้าร้านราคาขายทางเพจทาง Facebook จะอยู่ที่ประมาณ149บาทแต่ว่าราคาเปิดตัวของกันแดดฉ่ำวาวยาลูกหยีจะอยู่ที่ราคา99บาทไม่ใช่100บาทถ้าให้แบงค์100แฟนๆโอนมา100บาทก็จะไม่ได้ทอนอันนี้ไม่ได้เอามาอ่านว่าเขย่าฮะเบย่าครับเขย่าพ่อมึงเหรอครับเบย่าเบย่าเบย่าโอ้นี่ว่าครีมเขย่าเบย่าใครให้พี่มาขายครีมกันแดดครั้งแรกกูก็อ่านเขย่ามันไม่ใช่เขย่าดิวะเนี่ยมันเบย่าแล้วก็อีกก็หนึ่งครับมีอีกคือคนไหนต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบประกันประเภท3ประเภท3กันชนประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภท2ประเภท3ประเภท1โทรมานะครับ0896679344 0815541704เดี๋ยวเอาเมียอ้ายออกมาออกช่องน้ำแน่แม่มาพี่ก่อนว่าบอกควบเลยไหมมันดีขายบ่ได้ย้อนมึงนี่นี่ตุ้ยใส่บ่ได้ไหมมันว่าแม่ขนมปาดได้นี่บ่ได้ยังได้ก็มาเอาพ่อแล้วห่วยเออมาออกช่องนี้ใครเคยได้เห็นเมียพี่เออมาพี่เงาด้วยครับขันแรกมาพี่มาพี่เดี๋ยวมาเอาออกหน่อยเป็นเธอเป็นตัวแทนนะครับผมของประกันภัยรถยนต์ที่ต่อได้นะครับได้กันตอนใดได้กันตอนนั้นคือว่าตอนอยู่ทั้งตู้รถไฟ
ฮะตอน4กันนั่นน่ะตอน4ผมคิดไม่ลูกจะคนนะครับโอ้ตอนนี้บ่ครับครั้งแรกมี3แล้วที่นี่เมื่อกี้มีลูกลงมาอีกสักผู้นึง4ขวบเป็น4บ่แม่นไอ้เพชรจังได๋คือได้ลูกเอ้าก็4กันน่ะบ่ล่ะเอ้ามาสร้างถามแล้วมื้อนี้ก็ได้เราเป็นคนเจ้าชู้บ่ครับโลดนั่นบ่เด้บ่นะบ่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 นี่คือบ่อย่าเผลอเด้อฮะอย่าเผลอครีมกันแดดครับไม้อันอย่าเผลอแน่อย่าเผลออันเผลอบ่ได้เจ้าคือเป็นคนแนวนั้นไปได้กันอยู่ใส่ผมขอถามอีหลีเลยจำบ่ได้แล้วมันโดนโทรลงรายการมึงเล่นหนังเอกแล้วก็มาถามแขกรับเชิญว่าไปได้กัน4กันได้บักนี่ออกมาเออบักนี่ลูกชายผู้แรกเนี่ยลูกชายผู้แรกเด้นี่ลูกชายใหญ่อ่ะกล้องแพ่นไปนะครับเนี่ยลูกชายผู้แรกส่งดูหี้นี่เป็นลูกชายคนแรกคลิปนี้สิลาไปก่อนพี่น้องครับลาทนแล้วช่างตัวครับคลิปหน้าไม่ได้ช่องแล้วมาคลิปหน้าบ่ครับเอาผมขึ้นมาหอดคลิปนี่จักเราเดินทางมาก่อนเนาะเราได้เข้าก่อนคลิปล่วงหน้าถ่ายมืออื่นถ่ายมืออื่นเดินทางมาก่อน